เปลี่ยนลุคนึกว่าเป็นยากุซ่าแบบเท่ๆคุณกราฟคณาวุฒิบอกเลยว่างานนี้การปล่อยผมยาวมันอยู่ที่บางคนจริงๆอ่ะเนาะนี่เท่จริงๆพี่เอ้ยนะฮะเจอกราฟมานะอยากรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงลุคครั้งนี้นะฮะเป็นอะไรยังไงหลายคนทักว่าเท่ขึ้นหล่อขึ้นถามเจ้าตัวครับเชิญครับจริงๆก็ไว้มาสักพักแล้วครับผมเพราะว่าเราไม่มีอะไรไม่มีธุระอะไรให้ตัดครับผมอยากเป็นลุคเต้งนั่นแหละครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราไว้ผมสั้นเนี่ยเราจะมีความแบบหน้าเด็กและจะเป็นแบบดูเป็นเด็กตลอดเวลาครับผมเราเลยอยากจะแบบให้ผมยาวแล้วแบบดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นก็จริงๆอยากยาวกว่านี้ครับจริงๆอยากแบบกลางหลังสวยแล้วนะจะสวยแล้วนะเอาสวยกว่านี้ครับเท่นะครับรู้สึกชอบครับผมรู้สึกเหมือนฟิลแบบยากุซ่าญี่ปุ่นแล้วจริงๆผมชอบแนวเซอร์ด้วยครับผมแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสได้ไว้ครับยากแค่ตอนสระผมนั่นแหละครับผมเพราะว่าจะใช้ไดตัวเล็กไม่ได้แล้วครับเพราะมันแห้งนานมากว้าวุ่นเลยครับผมหลายๆคนเหมือนกันก็บอกว่าอย่าตัดผมนะอยากให้ไว้ยาวแต่ว่าก็มีบางส่วนที่แบบอยากให้กลับแบบกลับไปไว้ทรงแบบเป็นผมสั้นเป็นแบบเด็กนักเรียนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากใจเลยนะคะน้องกราฟฟังพี่นะพี่พูดจากความรู้สึกพี่เลยครับหนูจะทำผมทรงไหนหนูก็ทำได้หมดแหละหน้านำ 80% ขนาดนั้นนะคะหล่ออยู่แล้วทุกทรงหล่อทุกทรงจริงคุ้นๆจังทรงผมทรงนี้ทำไมครับอ๋อมีคนอยากเป็นกราฟอุ่นภาคภูมิแต่อุ่นคือกระเซาะกระเซิงอะค่ะของเขาเป็นระเบียบดีนะทรงผมเขาอะแหมชมยังไงให้กระเทกกระเด้งมาที่พี่อุ่นได้เนี่ยเก่งมากนึกออกเลยทรงนี้นึกออกเลยมันอยู่ที่บางคนจริงๆเหมือนคนจะใส่อะไรสวยอยู่ที่ไม้แขวนครับอันนี้ก็เหมือนกันค่ะทรงไหนก็อยู่ที่หน้าแต่กราฟหล่อมากๆเลยครับสุดยอดเลยครับ